สวัสดีแขกผู้เกียรติทุกท่านนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่รับชมเราผ่านทาง Facebook Live สวัสดีสื่อมวลชนทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีสัมมนาลงทุน2020ฟื้นฟูเศรษฐกิจสร้างชาติสร้างงานนะครับที่จัดขึ้นเนื่องในวาระก้าวสู่ปีที่43ของหนังสือพิมพ์มติชนนะครับในเวทีช่วงนี้อยู่กับผมเอกพัฒน์เชิดธรรมธรครับสำหรับการจัดงานวันนี้นะครับเป็นความร่วมมือจากหลายภาคส่วนจากหลายหน่วยงานนะครับในการร่วมกันจัดขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นทางกระทรวงคมนาคมนะครับบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนนะครับรวมถึงนะฮะมีทั้งกรมทางหลวงนะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกรมการขนส่งทางบกกรมทางหลวงชนบทนะครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.นะครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรนะครับบริษัทกัฟเอเนอร์จีดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนนะครับกราบนี้นะครับผมขอเรียนเชิญคุณปานบัวบุญปานกรรมการผู้จัดการบริษัทมติชนจำกัดมหาชนขึ้นกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านในงานวันนี้เรียนเชิญครับเรียนนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านวิทยากรและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านหนังสือพิมพ์มติชนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานสัมมนาลงทุน2020ฟื้นฟูเศรษฐกิจสร้างชาติสร้างงานภายใต้มาตรการใหม่นะคะ New Normal ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ด้วยความมุ่งหวังว่าการลงทุนในปี2020นี้จะมีบทบาทสำคัญนะคะเป็นความหวังแล้วก็ช่วยผลักดันประเทศให้เดินหน้าต่อไปได้เมื่อช่วงต้นปีอย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะหนังสือพิมพ์มติชนได้จัดงานสัมมนาเพื่อหาทางออกให้กับปัญหาเศรษฐกิจโดยมองว่าการลงทุนเป็นทางออกที่สำคัญขณะเดียวกันรัฐบาลก็มีนโยบายและแผนงานการลงทุนเตรียมไว้แล้วโดยเฉพาะการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมที่มีกระทรวงคมนาคมเป็นผู้รับผิดชอบแต่ว่าได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิดขึ้นมาก่อนซึ่งทำให้เศรษฐกิจและการลงทุนทั้งหมดหยุดชะงักลงบัดนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดได้คลี่คลายไปโดยลำดับจนถึงเวลาแล้วนะคะที่เครื่องยนต์ทางด้านการลงทุนต้องกลับมาทำหน้าที่เดินเครื่องสร้างประเทศขึ้นมาอีกครั้งแล้วก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกันผลักดันการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตของคนไทยให้ได้มากที่สุดเรียนท่านผู้บริหารเครือบริษัทมติชนเรียนท่านผู้บริหารกระทรวงคมนาคมท่านผู้บริหารกิจการที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้การสัมมนาวันนี้เกิดขึ้นทุกท่านครับแล้วก็เรียนท่านแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานในวันนี้ทุกท่านก่อนอื่นผมในนามรัฐบาลต้องขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดงานในวันนี้นะครับที่ท่านได้เริ่มสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการมีการจัดสัมมนาให้ประเทศไทยเนี่ยสามารถกลับเข้ามาสู่ภาวะปกติให้มากที่สุดหลังจากที่เราประสบกับปัญหาการระบาดของโรคโควิดมาตั้งแต่ต้นปีนี่คือสิ่งที่ถูกต้องครับเราต้องไม่กลัวเชื้อโรคโควิดจนมากเกินไปเราต้องเข้าใจว่าโควิดจะทำอันตรายให้แก่เราในสภาพใดบ้างและเราสามารถที่จะป้องกันโรคนี้ได้ถ้าเรามัวแต่กลัวเราไม่ทำอะไรเลยแล้วก็ไปบอกว่าตั้งเป้าไว้ว่าประเทศนี้จะต้องไม่มีการติดเชื้อเลยแม้แต่คนเดียวแล้วก็มีความภาคภูมิใจในขณะที่เศรษฐกิจไปไม่ได้คนตกงานกิจการต้องถูกกระทบอย่างมหาศาลเราก็จะอาจจะรอดจากโรคโควิดแต่เราก็จะอดตายกันซึ่งคงไม่ใช่เป็นสิ่งที่พวกเรามีความประสงค์อย่างแน่นอนแต่ถ้าเราเข้าใจว่าเราจะอยู่กับมันยังไงเราจะสู้กับมันยังไงเราสามารถใช้ชีวิตตามปกติได้ผมในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขด้วยเนี่ยนะครับขอให้ความมั่นใจครับว่าระบบการสาธารณสุขการแพทย์ในประเทศไทยในวันนี้เรามีความ
มั่นใจว่าเรารับมือกับสถานการณ์โควิดได้ถึงแม้ว่าเรายังไม่มีวัคซีนแต่เราก็จะมีวัคซีนในไม่นานจากนี้นะครับเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคนไทยของเราเนี่ยจะเป็นคนค้นพบวัคซีนแล้วก็ทำให้การระบาดของโรคโควิดนี้หมดไปกับเรียนพนักท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลนะครับท่านผู้บริหารกระทรวงคมนาคมท่านผู้บริหารมติชนและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านก็วันนี้นะครับก่อนอื่นคนต้องกราบขอบพระคุณนะครับทางมติชนนะครับที่ได้กรุณาให้เวลานะครับมาได้มีโอกาสมาพูดคุยกับพวกเรานะครับในหัวข้อในเรื่องการลงทุนนะครับ2020ฟื้นฟูเศรษฐกิจนะครับซึ่งก็ต้องเรียนครับว่าความจริงคงแทบไม่ต้องพูดอะไรแล้วนะครับเพราะว่าพนักท่านรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยพูดไปหมดละนะครับก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับจริงๆก็อย่างที่พวกเราทราบกันดีอยู่นะครับว่าเราเนี่ยมีความได้เปรียบในเรื่องของความเป็นศูนย์กลางของอาเซียนนะครับก็คือที่ตั้งของประเทศเราเนี่ยแต่สิ่งที่เราดำเนินการมาตลอดเวลานะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็พยายามจะพัฒนานะครับแต่ก็มีปัญหาอุปสรรคตามวิถีทางของวิถีชีวิตของคนไทยนะครับซึ่งก็ทำให้ประเทศไทยเนี่ยก็ยังเดินหน้าไม่ได้เต็มประสิทธิภาพที่ควรจะเป็นวันนี้ต้องกราบเรียนพวกเราครับว่าผมเนี่ยนะครับเข้ามาพร้อมคณะท่านรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยอนุทินมาเป็นคณะรัฐมนตรีเนี่ยเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2562ก็คือเนี่ยครบ1ปีพอดีนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ครบเต็มนะครับเพราะว่าจริงๆผมเข้าไปกระทรวงคมนาคมเมื่อวันที่30กรกฎาคมก็ต้องเรียนครับว่าเรามาถึงเนี่ยก็ได้มาดูนะครับว่ากระทรวงคมนาคมเนี่ยมีการดำเนินการอะไรยังไงนะครับซึ่งสิ่งที่เห็นก็คือว่าเป็นการดำเนินการที่อยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ของการพัฒนาประเทศ20ปีซึ่งพนักท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนะครับท่านได้บูรณาการความคิดนะครับของผู้ที่มีความรู้นะครับในประเทศนะครับแล้วก็ได้วางกรอบไว้สิ่งเหล่านี้นะครับก็เป็นกรอบผมว่าเป็นกรอบกว้างๆนะครับในการที่จะทำให้เราได้เห็นแนวทางผมก่อนจะเข้ามาคมนาคมนี้นะครับปกติเนี่ยจริงๆผมถ้าพูดง่ายๆว่าผมมีความรู้ความสามารถเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของทางฝ่ายปกครองนะครับแต่เมื่อเข้ามาคมนาคมเมื่อได้ฟังบรรยายสรุปในวันแรกที่มาถึงเนี่ยก็ต้องบอกว่าต้องใช้คำว่าอึ้งเลยทีเดียวนะครับว่าจริงๆนี่กระทรวงคมนาคมเนี่ยได้วางแผนวางโครงข่ายในการพัฒนาประเทศไว้ค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่แทบจะเรียกว่าสมบูรณ์เลยทีเดียวนะครับซึ่ง20ปีนี้ถ้าเราทำตามกรอบนี้ได้ผมว่าประเทศไทยเนี่ยจะพลิกเปลี่ยนขึ้นมาแบบกลับมาเป็นแถวหน้าของทวีปเอเชียเลยผมมั่นใจอย่างนั้นนะครับ